นี้ดาวพาทุกคนนั่งรถแทมไปเที่ยวมันฮามค่ะเราจะมาจากรุ่นวิงซาเฟนนะคะก็นั่งรถแทมไปสะดวกสบายนะคะเราจะมาลงที่หน้าสถานีรถไฟหลักของมันฮามเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินต่อไปอีกนิดนึงนะคะอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟนะคะวัดเสื้อท่วมนะคะไปดูหอคอยนู่นนะคะเห็นอยู่ริบๆแล้วนะคะเดี๋ยวดาวจะพาทุกคนเดินไปรอบๆเลยนะคะที่นี่มันฮามนะคะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวมันฮามนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะที่นี่เดินทางสะดวกนะคะมีทั้งรถไฟและรถแทมนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินรอบๆนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะที่นี่หน้าหนาวก็จะจัดตลาดคริสต์มาสที่นี่นะคะสวยนะคะทุกคนวิวรอบๆอันนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของมันฮามนะคะเนี่ยภาษาเยอรมันเรียกว่าวาซาทวมหน้าร้อนคนจะมาเดินเล่นนั่งเล่นแถวนี้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่จะปลูกดอกแล้วก็มีน้ำพุเป็นจุดรวมของทุกคนมาพักผ่อนหน้าร้อนที่นี่ตรงนี้ตอนนี้มันไม่มีดอกนะคะเดี๋ยวหน้าร้อนนี่ถ้าดอกออกเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงเนาะเป็นซุ้มดอกนะคะเนี่ยแต่ไม่มีดอกแล้วดอกแห้งหมดแล้วจะเป็นสวนสาธารณะค่ะตรงนี้ปรุงนี่เห็นไหมคะเดินไปเรื่อยๆเนาะนี่ตรงนี้หน้าร้อนจะเปิดน้ำพุเต็มเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวหน้าร้อนจะพาทุกคนมาที่นี่อีกทีนึงเนาะสวยเขากำลังปรับปรุงกันนี่อันนี้ย้อนแสงไหนนู่นวัดสะทวมหอคอยนะคะมุมนี้สวยเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงค่ะข้างหลังเป็นวาสเซอร์ทวมนะคะพาทุกคนมาเที่ยวมันฮามค่ะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะ2องศาค่ะเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อเลยเนาะ
เดี๋ยวเราเดินไปดูจุดตรงนู้นดีกว่าว่าจะสวยไหมเนาะนี่ซุ้มอันนี้ดอกไม้ต้นไม้มันแห้งอยู่นะเดี๋ยวมาดูตอนฤดูใบไม้ผลิหรือว่าหน้าร้อนเมื่อกี้เราเดินมาฝั่งนู้นนะคะตอนนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วฝั่งนี้จะย้อนแสงนิดนึงนี่กำลังขึ้นบันไดไปดูวิวข้างบนกันนะคะมันหามนี่รถเยอะนะคะพอๆกับกรุงเทพเลยนะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวเนาะเห็นนี่หอคอยเห็นวิวข้างบนหมดเลยข้างล่างจะหน้าร้อนจะเปิดน้ำเนี่ยเต็มเลยนะคะคนมาถ่ายรูปคอยวิวสวยเนาะ